แรงๆเราก็โอ้โหแบบเดียวกันเลยยามไออืมเราจะมาพอมาดื่มน้ำไอเนี่ยแหละน้ำนมธัญพืชอ่ะโอ้โหมันสำลักออกมามันก็แบบขึ้นมาทางจมูกมาแล้วแกทำไงรู้ไหมมาก็เอาน้ำหยอดจมูกน้ำดื่มน้ำธรรมดาหยอดจมูกเข้าไปโอ้มันก็ค่อยดีขึ้นเลยน้ำที่มันตีขึ้นมาจมูกก็ไหลลงคอทำไมสำนักน้ำแรงขนาดนั้นนะคะพระอาจารย์ดื่มแบบไหนอะไรนะทำไมสำลักน้ำแรงขนาดนั้นดื่มแบบไหนทำไมถึงแรงขึ้นมาแล้วเป็นแบบมันขึ้นเคยป่ะขึ้นสมองเลยเคยค่ะท่านทำไมหนูนานมากหนูไม่เคยเจอแบบนี้พี่น้ำไม่เคยสำลักเลยอะไม่เคยอย่างนี้มีสิทธิ์ตายได้ไหมตายครับปึ๊บขึ้นมามีติดตายได้ป่ะมันหายใจไม่ออกไอ้หลอดลมกับหลอดอาหารเรามันตีกันใช่กันมันไปแยกกันตรงคอนี่แหละแต่ข้างบนมันรวมกันไงมันมีฝาปิดกล่องเสียงไว้เวลาเรากลืนน้ําเนี่ยฝาปิดกล่องเสียงมันจะปิดหลอดลมไว้ไม่ให้น้ํามันลงไปในหลอดลมตอนนี้บางทีเราพูดหรือเราเผลอทําท่าคอผิดปกติไอ้หลอดเสียงมันปิดไม่สนิทน้ําแทนที่จะไปลงไปในกระเพาะมันก็ลงไปในหลอดลมพั่วเลยแล้วลมอยู่ข้างหน้านี่แหละก็เลยแม้น้อยก็สำลักออกมามันจะไอออกมาเลยล่ะเหมือนกับที่พ่อครูสมัยที่หนูอยู่เมืองจีนใช่ไหมมีเด็กนะไปเป่าลูกโป่งอ่ะแล้วไม่ทำมีท่าไหนลูกโป่งแตกมาติดไปตรงที่คอเด็กตายไปเลยไม่ถึง5นาทีตายเลยกว่าจะไปถึงหมอก็ไม่ทันกินอาหารอยู่นี่แหละสำลักเข้าไปง่ายมากเลยอุดบางทีเป็นลูกๆอุดต้องสำลักก็จะมีวิธีช่วยไหมดันๆออกอันนี้น้ำนิดเดียวก็สำลักออกมายังได้แต่ถ้าเป็นก้อนเนี่ยมันไม่ออกมันอุดขาดใจตายไปเลยข้าวเม็ดเดียวก็ตายได้ไหมคะท่านข้าวเม็ดเดียวจะยังไม่ตายอ๋อมันแค่ระคายเคืองมันจะสำลักมันก็จะไอออกมาอ๋อไอออกมาได้ถ้าไอไม่ได้มันก็จะตกเข้าไปในปอดแล้วก็ปอดอักเสบอาจจะใช้เวลานานแต่ถ้าเป็นลูกๆที่มันใหญ่พอสมควรใหญ่เกินมันก็ไม่อุดเพราะว่ามันเข้าไปไม่ได้แต่ถ้าเล็กพอเล็กเกินมันก็ไม่ตายเพราะมันเข้าไปได้อาจจะไปอุดหลอดลมข้างใดข้างหนึ่งหลอดลมตอนแรกมันรวมกันแล้วตอนมันจะแยกมันต้องพอดีขนาดที่ไปอุดหลอดลมใหญ่สองข้างแต่ถ้าไม่พอดีมันก็หลอดลมข้างใดข้างหนึ่งโดนอุดอีกข้างหนึ่งก็ยังหายใจได้อยู่อะไรเงี้ยมันก็ต้องถึงที่ตายมันก็สรุปนะโอ้คนเราไม่แน่หรอกจะถึงที่ตายเมื่อไหร่ไม่รู้เลยฉันพูดอย่างนี้บางทีเต้นหัวใจตีบสำหรับไปได้เลยไปเดินไปอยู่แถวสำเพ็งเกิดมีเด็กอายุ14มาโอ้เรียบร้อยตุ่มคนอยู่ตั้งจีนน่ะบินมาเที่ยวเมืองไทยอ่ะอยู่ตั้งพม่ามาทำงานเมืองไทยโดนเลยต้องเรียกว่าประเทศไทยก็เสียหายไปเยอะเหมือนกันนั้นเสียหายค่ะนักท่องเที่ยวไม่กล้าเข้ามาเลยตอนนี้คนจีนก็ไม่กล้ามาก็ต้องทำการอะไรศึกษาธรรมะต่อมาสการครับเจริญธรรมสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนกราบนมัสการสาธุค่ะกราบนมัสการทัศนดินไทยทัศนแสนดินเจริญธรรมยุติธรรมทุกท่านครับสาธุวันนี้เราระลึกถึงความตายนะเมื่อกี้สักครู่นึงระลึกก็พยายามระลึกจริงๆสังเกตสภาวะที่พอเราระลึกถึงความตายมันจะสลดใจเราจะความคิดที่มันฟุ้งซ่านโลดแล่นอยากจะทำนู่นทำนี่อยากได้นู่นได้นี่อะไรเนี่ยมันจะแบบมันเหี่ยวลงอะมันสลดใจลงแล้วโอ้นี่เราจะตายแล้วเนาะจะตายเราจะไปต้องการอะไรอีกนะเรามีเกือบยิ่งจะต้องเร่งเพียรที่จะทำความดีเพียรที่จะลดละกิเลสให้ได้มากมากที่สุดในชีวิตคนเราไม่แน่นอนเลยนะเมื่อคืนมีคนส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอายุ14อ่ะที่เข้าไปนั่นแหละไอ้ก่อการยิงอ่ะไอ้การยิงในห้างห้างสรรพสินค้ามันก็เป็นข้อมูลที่ไม่มีทั่วๆไปนะไม่เคยเห็นมีเห็นหน้าเห็นตาเห็นบัตรประชาชนของเด็กด้วยทำไมก็เลยสงสัยว่าข้อมูลอย่างนี้ได้มาอย่างไรพอลองเข้าไปเซิร์ชหาชื่อเด็กคนนี้ปรากฏว่าในเว็บไซต์ของคนไทยอ่ะของคนไทยที่ทำเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีขึ้นเลยทีวีอะไรต่างๆก็ไม่มีอย่างมากมีเขาก็จะเบลอหมดเลยแต่ว่าของต่างประเทศนี่นะเข้าไปดูโอ้โหมีลงรายละเอียดเลยรู้พ่อแม่คือใครอ๋อแล้วทำไมถึงแบบข่าวพวกนี้ปิดได้สนิทเนี่ยพ่อแม่แบบมีชื่อเสียงนะเป็นคนมีระดับไหนอย่างเงี้ยทำให้เห็นโอ้เนี่ยมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเนี่ยในโลกมันรู้นะรู้หมดใครทำอะไรที่ไหนยังไงเพียงแต่ว่าจะมาแสดงให้เราเห็นไหมหรือเราหาเจอไหมนั่นก็เปรียบเทียบได้เช่นกันว่าทุกกรรมทุกการกระทำทั้งกายกรรมวจีกรรมและความคิดของเรามันก็มีคนรับรู้เขาบอกว่าอย่างน้อยคนอื่นไม่รู้เรารู้เราที่แน่ๆแม้เราเลยนึกไม่ได้แต่มันก็ประทับอยู่ในตัวเราเราทำอะไรไว้ดีหรือชั่วก็ตามนะผลกรรมย่อมเกิดทั้งสิ้นเมื่อเราระลึกถึงความตายระลึกถึงกรรมที่เราทำเราจะยิ่งตั้งใจมั่นใจและก็ภาคเพียรที่จะทำสิ่งที่ดีๆนะทำกรรมดีอยู่เสมอๆทุกลมหายใจเข้าออกพยายามทำให้ได้อันนี้เป็นสติอย่างหนึ่งเนี่ยอนุสติที่เตือนใจเราทั้งมรณสติแล้วก็อานาปานสติอานาปานสติไม่ใช่ไปดูลมหายใจสั้นหายใจยาวเข้าออกแล้วก็ไม่สนใจอย่างอื่นแต่จริงอานาปานสติเนี่ยครับเป็นเครื่องเตือนให้เราว่าทุกๆลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราก็รู้หายใจเข้าใจออกแต่เราก็รู้เข้าไปด้วยว่าใจของเราอ่ะมันมีกิเลสไหมอ่ะมีกิเลสอะไรรู้ให้ได้แล้วก็จัดการเอามันออกให้ได้เรียนรู้ว่าเอานี่เวทนาแท้อันนี้เวทนาเทียมอันนี้ของปลอมอันนี้โจรร้ายออกมาโอ้โหเพิ่งเห็นนะวันนี้นึกว่าไม่มีแล้วนึกว่าหมดไปแล้วเมื่อก่อนนี้เคยกินอร่อยแล้วเลิกกินอร่อยมาตั้งนานแล้วทำไมวันนี้มาเห็นโอ้ช่วงงานเจมีโอ้พิเศษซาลาเปาโอ้เหมือนกับที่เราเคยชอบโอ้เคยกินแล้วก็ขึ้นสวรรค์มาครั้งนี้เจออีกปุ๊บโอ้โหกินเข้าไปโอ้สวรรค์หายไปไหนแล้วสวรรค์หมดแล้วสวรรค์ไม่มีแล้วโอ้โหเรามั่นใจเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติได้ผลรสที่เคยอร่อยมีความสุขมันไม่มีละแต่ก่อนนี้ก็โหเคยมีความสุขลิ้นไหม้ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้กับทุกๆเรื่องเนี่ยโอ้เราก็คือนั่นแหละเริ่มอรหันต์ทบทวนทีไรก็โอ้ไม่มีแล้วเวทนาเกสัมผัสทีไรก็มั่นใจไม่มีนี่ก็พบ
ภาวะนิพพานแล้วมันก็โล่งโปร่งอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสนะมีจิตใจเพิ่มพูนการเสียสละเพื่อเฟื้อเกื้อกูลเพิ่มพูนเสียสละคนอื่นอยู่เสมอๆถ้าทำแต่ความดีก็เป็นคนดีที่ไม่มีวันตายความดีก็ติดตัวเรานั่นแหละไม่มีตายติดตัวไปทุกชาติทุกชาติแต่ถ้าทำความชั่วก็เช่นกันแม้เล็กแม้น้อยนิดหน่อยความชั่วอย่าทำซะเลยอย่าคิดเลยนะเราก็มาศึกษากันยังมีความชั่วอะไรที่หลงเหลืออยู่ในตัวเราบ้างอ้าวพบมิตรมีธรรมยามเช้าวันนี้วันศุกร์ที่6ตุลาคม2566วันนี้เราพูดถึงความตายกันแต่เช้านะเมื่อวานที่บ้านราชเรามีงานศพแม่ของคุณแซมดาวนะจากศิษาโศกแต่บ้านอยู่บนนี่แหละก็เลยมาชาปนกิจที่บ้านราชพวกเราก็ไปกันเมื่อกี้ก่อนเริ่มต้นโอก็พูดถึงคนตายเหมือนกันนั้นความตายนี่อยู่กับเราตลอดแหละแต่ตายทางร่างกายไม่เท่าไหร่หรอกนะถ้าเรียกว่าถ้าตายไปจากอะไรอ่ะจากความดีงามอันนี้ตายจริงกว่าเพราะเรามาเกิดมาอีกชาติมันก็จะทรมานจะทุกข์กันนะเมื่อกี้พอดีพูดถึงไอ้คนเราตายง่ายๆเนี่ยจากการสำลักเนี่ยนะมันเตพูดถึงการสำลักน้ำสำลักอาหารเลยอธิบายให้เข้าใจนิดหน่อยเนี่ยไอ้ตรงเวลาเรากลืนเข้าไปสีแดงๆเนี่ยนะกลืนเข้าไปในจมูกก็ตามปากก็ตามเนี่ยปูกจมูกอยู่ข้างบนปากมันจะไปรวมมาที่คอก่อนแต่ว่าถ้ามันไม่ลงไปในกระเพาะมันก็ลงไปในหลอดลม2 อย่างเนี่ยนะถ้าเราเผลอๆพูดกินไปพูดไปเนี่ยมันจะไปในหลอดลมได้ด้วยอาหารนะตายได้เลยนะซึ่งถ้าตายยังไม่สมควรนะเมื่อวันก่อนครูตุ๊กก็บอกว่าเขากินอาหารแล้วมันท้องอืดตอนกลางคืนเกือบตายเขาบอกว่าโอ้ถ้าตายเพราะว่าการกินเนี่ยสงสัยไม่ไหวเลยนักปฏิธรรมอะไรกินอาหารท้องอืดตายรู้สึกว่าโอ้ตายอย่างนี้ไม่คุ้มเลยอะไรเงี้ยพ่อครูบอกว่าโอ้ยถ้าตายบางทีพ่อครูบอกเทศๆไปเนี่ยโอ้หมดลมหายใจเอออย่างนี้สิแหมตายอย่างนี้สมศักดิ์ศรีนักปฏิธรรมหน่อยตายขณะปฏิบัติหน้าที่อะไรเงี้ยนะฉะนั้นวันนี้มงคล38พวกเราเนี่ยจะตายไม่ตายเราต้องทำตัวเองให้พ้นจากความโศกให้ได้ก่อนอโศกังนะยังไงก็ตามความโศกทั้งหมดเนี่ยนะข้อ36เนี่ยนะจิตใจที่หมดโศกหมดเศร้าไม่มีสิ่งใดแม้ไม่มีสิ่งใดสมปรารถนาหรือสมความต้องการก็ไม่ทุกข์นะก็มีความเบิกบานคือไม่โศกนี่แหละจะไม่โศกได้เนี่ยเราต้องจัดการความโศกออกไปให้จากจิตใจเรานะนั้นความโศกจากจิตใจเราเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรนะก็ต้องดูเหตุของมันถ้าเรายังไม่พ้นวงจรของปฏิจจสมุปบาทความโศกของเราเพราะความตายของเราเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงมรณะเนี่ยนะมรณะเนี่ยนะถ้าเรามรณะอย่างมีความอวิชชาอยู่เนี่ยมีความโง่อยู่เนี่ยโง่ทั้ง8อย่างไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละมันจะปรุงแต่งสังขารเราให้ไปตามโลกนะถ้าเราไม่รู้จักที่จะปรุงแต่งจิตของเราให้มันเป็นบุญขึ้นมาเนี่ยไม่ทำบุญเนี่ยมันก็จะเกิดเนี่ยวงจรปฏิจจสมุปบาทไปถึงความโศกได้โศกะก็จะมีปริเทวะค่ำครวญมีความทุกข์โทมนัสนี่ก็อยู่ในใจอุปายาตคือมันอะไรอ่ะคำมันต่อเนื่องไปอีกอุปายาสะนี่ก็เป็นวงจรทั้งหมดนั้นเราต้องมาเรียนรู้ธรรมะที่จะตัดวงจรนี้ปฏิจจสมุปบาทนี้นะให้ได้ด้วยการมาร่วมเนี่ยแต่ละวันก็มาศึกษาอะไรศึกษาอธิศีลใครมีศีลอะไรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือปฏิบัติตบะอะไรเข้าพรรษานี้ไม่รู้จะลืมกันหรือยังมันได้เห็นมันได้ลดละกิเลสยังไงอ่านนามรูปเป็นไหมนะก็ปฏิบัติให้มัน
ลดละโดยไม่ได้กดข่มให้มันใช้ปัญญามาบอกกันในแต่ละวันก็ดีอ่ะเชิญอาศัยพินก่อนมั้งวันนี้ยกมือก่อนใครกราบนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะขอร่วมรำลึกถึงความดีของผู้ที่จากไปนะคะว่าอย่างน้อยก็เป็นมรณานุสติให้กับตัวเองในส่วนที่เป็นเรื่องของตบะขอสรุปก็ขอโอกาสค่ะเรื่องของการสำลักอายุที่เยอะขึ้นตามที่โยมจำได้แล้วก็เรียนรู้มาก็คือกล้ามเนื้อในลำคอจะหย่อนใช่แล้วก็ทำให้การสำลักนิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายดังนี้ตามภาพที่ท่านเมตตานำมาแสดงให้ดูก็คือเวลากินอาหารต้องไม่เลี่ยงการคุยกันใช่แล้วก็บริหารกล้ามเนื้อลำคอกับกล้ามเนื้อทางเดินอาหารโดยการฝึกเปล่งเสียงอย่างเช่นวันนี้มาพูดก็ฝึกเปล่งเสียงด้วยค่ะ ค่ะในส่วนของตบะวันนี้ครบ7วันค่ะเป็นมินิตบะในเรื่องของการพูดแล้วก็มายืนยันว่าการที่ได้ออกจากภพของตัวเองด้วยการออกมาพูดได้ผลอีกเรื่องหนึ่งคือได้เข้าไปจัดการกับกิเลสของเรื่องอาหารเพราะแต่ละครั้งที่พูดเนี่ยก็จะมีการทบทวนย้อนหลังไปแล้วการทบทวนย้อนหลังนี้ก็จะเป็นการเข้าไปมองถึงสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วก็สิ่งที่ปฏิบัติในแต่ละวันได้เข้าใจเรื่องของการกินมากขึ้นฉะนั้นในมินิตบะรอบนี้ได้เรื่องของการพูดเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องที่สองคือเรื่องของการกินที่ทำให้เข้าไปเห็นถึงอารมณ์สุขทุกข์แล้วก็เข้าไปพิจารณาในเรื่องของเวทนาแท้ได้มากขึ้นกราบขอบพระคุณกราบนมัสการสาธุเรื่องกินอยู่หลับนอนเล่นเนาะถ้าเราไม่เริ่มต้นให้ถูกจุดปฏิบัติทำไม่มีอปันนากาธรรมก็ปฏิบัติผิดไปหมดแล้วนะเหมือนกับเราขับรถออกไปเนี่ยถ้าไม่มีโรดแมปไม่มีเส้นทางและไม่เริ่มที่ถูกจุดนะบอกมันก็จะวนนานแล้วก็ไปไม่ถึงนะเพราะนั้นไอ้ตรงเริ่มต้นที่เราปฏิบัติศีลและปันนากาธรรมที่เริ่มต้นการกินอยู่หลับนอนของเราในแต่ละวันให้ถูกเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เริ่มต้นถูกแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคือเรากินแค่ครั้งเดียวนะไม่ใช่เราคิดถึงเรื่องกินทั้งวันเดี๋ยวไปเจอคนเจอสัตว์มันก็มีดูดมีผลักอะไรตามที่เราจะปฏิบัติในปัจจุบันมันอีกก็ต้องมาไม่เชื่อว่าโจทย์ทั้งวันมันจะไม่มีอะไรนะเพราะเราทุกวันทั้งวันเนี่ยถ้าไปทบทวนไปอาศัยพินดีๆนะเออเราเจอผัสสะอะไรจิตใจเราเป็นอุเบกขามันถึง5องค์5หรือยังมันมุทุมันเหมาะควรการงานมั้ยแม้แต่กุศลแล้วก็มาพูดกันได้วันนี้ประทับใจอะไรเงี้ยนะเมื่อวานนี้เด็กเขาปิดเทอมแล้วเขาก็วันเกิดเขาพอดีเขาเลยส่งข้อความมาให้อาตมาว่าวันนี้วันเกิดอายุครบ16มาก็เลยถามว่าอ้าววันนี้ทำดีอะไรกับแม่แล้วบ้างบอกโอ้ได้ต้มข้าวให้แม่กินเงี้ยคือขอให้คือถ้าจิตเราอุเบกขาแล้วเนี่ยมันก็จะมีแต่กุศลไงทำเจอคนเจอสัตว์ก็มีแต่กุศลเพราะนั้นอาตมาว่าพวกเราจะมีเรื่องเล่าให้กันฟังเยอะมากครับแบบทำจริงนะทบทวนแบบที่อาศัยพินทำอ้าวสาธุอาศัยพินกราบขอบพระคุณท่านกราบเชิญจอยดีกว่าอ้าวจอยนะคินต่อน้อมกราบนมัสการท่านสมณะอินไพและท่านสมณะแสนดินเจริญธรรมพบมิตรดียามเช้าทุกท่านครับสวัสดีตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับที่บางประกงก็เหมือนก็ชุ่มฉ่ำน้ำมนต์มาแต่เช้าเลยแล้วก็แรงเป็นบางช่วงบางตอนมันก็มายินดีกับเราหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็เช้านี้ก็เห็นได้สายพินท่านยกคนเดียวจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมก็คิดว่ายังไงก็จะมีอาซินซื่อหรืออาสุบนาและหลายอาก็นำร่องให้หน่อยแต่วันนี้เห็นอาสายพินคนเดียวก็อีกก็นับหนึ่งครับก็จะมีใครยกไอ้ผมก็ไม่ยังเตรียมตัวผมก็เอายกไว้ก่อนยกไว้ก่อนไม่เข้าท่าเข้าทางไงก็ยกไว้ก่อนเพราะมันจะได้
ฝึกตัวเองว่าเออไม่ใช่ว่าจะเกี่ยงจะอะไรจะล้างตรงนี้ด้วยล้างตัวเกี่ยงทีนี้พอยกมือเสร็จผมก็รีบหาไอ้ข้อมูลที่จะที่จะมาเข้ารายการเพื่อจะให้เป็นได้มรรคได้ผลได้เป็นอันนี้ได้ประโยชน์จากไอ้ประโยชน์เราก็ประโยชน์ท่านอื่นที่ได้ตามฟังหรือฟังด้วยกันกับไอ้ในกลุ่มในห้องนี้ครับก็สืบเนื่องจากที่ท่านให้สมาธิติหรือให้ที่ผมคำถามที่ผมถามว่าไอ้โคเล็มเล็มหญ้าเนี่ยตอนนั้นผมแล้วก็ท่านก็บอกว่าอันนี้มันคือยันนะคือเราก็รู้แบบพื้นๆเราก็ไม่รู้ว่าโอ้ท่านชี้พิกัดแล้วเนี่ยไอ้ที่เรารู้มาแล้วเราสงสัยเราตอนนี้เราสงสัยในเรื่องยานนะโอ้วันนั้นผมก็เลยกลับไปทบทวนฟังแล้วก็มีขอบคุณอาหน่องนะครับที่อาหน่องอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยท่านก็ให้ไลน์มาบอกว่าไปเขาเรียกอะไรหาหมวดธรรมที่เกี่ยวกับไอ้ยานพระโสดาบันอันอย่างเงี้ยของพ่อครูที่เก่าผมก็ไปตามฟังใน YouTube ประมาณนึงแล้วก็พอผมก็ฟังเท่าที่ผมเข้าใจอ่ะครับแล้ววันนี้ผมก็เลยจะมานักมาเล่าสิ่งที่ได้ฟังแล้วเข้าใจตัวเองที่เข้าใจฟังพ่อครูเข้าใจนี่แล้วก็มาเล่าให้ท่านสมณะแล้วก็ไอ้ถ้าผมเข้าใจฟังแล้วผมเข้าใจแล้วมันยังไม่ 100% ยังให้ท่านสมณะเติมด้วยว่าอันนี้ฟังนี่มันยังมีอีกนะมันยังต่ออีกนะยังหรือยังไม่ถูกเข้าใจมันจะได้ไม่ไปปิดภพในการฟังตัวนี้ก็คืออันนี้นะครับเรื่องยานเนี่ยผมฟังไปประมาณเนี่ยก็ไอ้ยานข้อที่1เนี่ยวันนั้นท่านบอกว่าผมก็ลืมไปว่าเอาที่จริงอ่ะไอ้มันกุ้มรุมเราเนี่ยที่จริงมันคือเรากำลังสู้กับนิวรณ์5ตัวเนี้ยอันนี้ผมก็เป็นเริ่มฟังโอ้ยทุกวันนี้เราก็มีเพื่อนนิวรณ์นี่ประจำเลยจนแล้วก็ไอ้1ถึง5เนี่ยท่านบอกว่าให้ทำให้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคนทั่วไปมันทำไม่ได้อยู่แล้วเราต้องทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดาให้เป็นเรื่องธรรมดาให้ได้ส่วนข้อ6ข้อ7เนี่ยมันเริ่มเป็นพระเริ่มทำเป็นธรรมดาได้แล้วแต่ว่ามันเริ่มเป็นมีพลังละมีพลังเริ่มมีอำนาจละมีพอมีอำนาจละอันที่ผมเข้าใจเงี้ยพอผมฟังว่าพอเรามีอำนาจแยกแยะเนี่ยว่าไอ้หนึ่งถึงสี่เนี่ยไอ้หนึ่งถึงห้าเนี่ยนี่ไอ้ยานหนึ่งถึงสี่ถึงห้าเนี่ยไอ้ตัวไหนที่เรายังอ่อนแอหรือเรายังไม่แข็งแรงเรายังไม่มีอำนาจเรายังอะไรก็อะไรยังไม่แข็งแรงยังพลังยังไม่สมบูรณ์เราก็ไปตรวจดูยานหนึ่งยานสองยานสามยานสี่อย่างเงี้ยผิดแล้วรีบแก้เนี่ยเรายังคล่องตรงนี้ไหมผิดแล้วยังช่างมันเถอะช่างมันเถอะหรือว่าไอ้ผลขวายอย่างเงี้ยพวกจิตน้อยใหญ่เนี่ยบางทีไอ้ท่านผมฟังพวกคู่กันนะครับผลขวายในจิตน้อยใหญ่ท่านบอกว่าบางทีไม่ผลขวายในโลกนี้ไม่ผลขวายในโลกหน้าผมว่าไอ้มันไม่ผลขวายในโลกหน้าคือท่านบอกว่าไอ้โลกหน้าคือพวกไอ้ปรุงสวรรค์เนี่ยพวกนี้จะทำอะไรขายดีพวกนี้จะทำอะไรกินดีอันนี้มันปรุงท่านบอกไอ้ตรงนี้ขนขวายในโลกไม่ขนขวายอย่าไปขนขวายเลยไอ้ลูกหน้ามันเป็นสวรรค์ปรุงขึ้นมาหรือไม่ขนขวายในโลกไอ้โลกนี้ก็คือวันนี้อะไรไม่รู้ไอ้ที่เป็นไม่อย่าไปขนขวายมันเลยมีในนิวรณ์ห้าเหมือนกันก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ขึ้นมาโอ้มันเล็กๆน้อยๆรายละเอียดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็อันข้อที่7นี่ครับข้อที่7มันคือให้เรารู้ชัดว่าเราทำได้ในยานทั้ง5เนี่ยในข้อที่7เนี่ยก็จะเป็นการตรวจว่าเราทำได้เราเป็นโสดาได้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ได้ประมาณไหนก็คือให้เรารู้ถ้าเราไม่รู้อ่ะเราก็จะคิดว่าเราเป็นโสดาสกิทานะเราก็จะไอ้ลิงโลดแล้วก็เราก็จะไปประมาทแล้วพอเราประมาทเนี่ยฟังพ่อครูท่านบอกว่ามันไอ้ตรงนี้ถ้าเราไม่ชัดเจนไม่สมบูรณ์เนี่ยว่าเราทำได้มากได้น้อยแค่ไหนเนี่ยมันจะทำให้เราหลงได้คือหลงตัวเองอ่ะหลงแค่ก็เพราะนั้นเพราะว่าไอ้ญาณที่เราได้ตรงเนี้ยเราเองต้องรู้ตัวเองไม่ต้องไปถามว่าไอ้คนท่านครับคนนั้นเป็นอรหันต์หรือเปล่าท
คนนี้เป็นโสดาบันสักอย่างไม่ต้องไปถามอาญาตรงนี้รู้ตัวเราต้องรู้ตัวเราเพราะนั้นมันบางทีมันจะทำให้เราหลงได้การหลงตรงนี้นะครับวันนั้นผมฟังไงพ่อครูมีคนถามที่บอกว่าถามคำถามที่เจโตปริยานะครับว่าสาระคะสัตโตสะโมหะไอสะอนุตระแล้วก็ทำไมมีวิมุตตจิตแล้วทำไมทำไมยังมีอวิมุตตจิตก็คืออันนี้ญาณขั้นสูงสุดเนี่ยท่านจะรู้ว่าจิตนี่วิมุตแล้วนะไออันนี้ยังไม่มีวิมุตนะแต่ว่าท่านไอญาณตรงชั้นสูงตรงเนี้ยท่านจะเป็นลักษณะเขาเรียกอะไรครับหนึ่งผมเข้าใจแล้วผมร้อยมาลายตรงนี้ว่าไอ้ฌานชั้นสูงเนี่ยมันจะเป็นมุทุมุเตกัมมณีเยถีเตอเนียนชาปเตคือตั้งมั่นแล้วนี่เราตรวจให้มันรู้ว่าเอ้ยอันนี้ยังไม่มุดไอ้นี้มันแวบมาเหมือนที่ท่านบอกว่าผีหลอกอะวิมุตคือผีหลอกมันแวบหนึ่งแต่มันวิมุตได้มันได้แล้วเพราะนั้นไอ้โสดาบันเนี่ยมันตรงเนี้ยข้อที่7ของโสดาบันเนี่ยพ่อครูการเทศเก่าๆท่านบอกว่าต้องให้แม่นให้ชัดนะเพราะนั้นไอ้ท่านถึงหมุดท่านถึงจัดให้อยู่ในหมวดของโสดาบันไว้ก่อนยานเจ็ดไอ้ท่านไปนี่แม่นๆไว้ก่อนเพราะว่าถ้าทำได้เก่งนะมันจะท่านบอกว่ามันจะร้อยไปถึงนู่นนะครับยถาภูตยานแล้วไออุปโทภาควิมุตโอ้ผมตอนนี้ผมจะต้องไปศึกษายถาภูตยานแล้วอุปโทภาควิมุตตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเพราะนั้นจิตรู้เข้าใจอย่างเงี้ยฟังท่านพ่อครูมาเงี้ยบางทีมันจะล้ำหน้าหรือไม่ยังไงขอให้ท่านขัดเกลาให้สมาด้วยครับเพราะว่าอย่างน้อยเป็นประโยชน์กับท่านอื่นก็ได้ครับถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรก็หรือว่าผมก็มาบอกว่าผมได้ไปทบทวนทำสิ่งที่ท่านให้รู้ให้ชี้ขุมทรัพย์ผมว่าไอ้ที่ผมไปตั้งคำถามสงสัยเนี่ยวิจิตรฉาเนี่ยท่านบอกว่าอันนี้มันเป็นญาณแล้วบอกว่าที่ผ่านมาเราก็รู้อันนี้คือญาณไม่ญาณแต่พอท่านอุเทศขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้นี่ได้มันต้องมีนะมันต้องมีคนที่ให้อะไรมาเปิดสวิตช์เราอุเทศสอนเราพอสอนเสร็จเราก็รู้โอ้นี่มันคือญาณก็ถึงบอกว่ามาฟังไอ้ท่านเข้าซูมหรือฟังพ่อครูหรือตามแบบอย่างๆเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่ท่านพ่อครูพูดว่าอริยะคนที่มีอริยะเต็มตัวแล้วจะฟังธรรมไม่เบื่อก็คืออย่างโสดาบันนี่เขาจะยุดท่านก็บอกว่าเป็นอันอรหัตผลไม่ใช่อรหัตไม่ใช่อรหันต์เพราะอรหันต์มันรอบอันอรหัตผลก็คือยังคือฟังทำไม่เบื่อเพราะนั้นครับพวกเนี้ยโสดาบันจะเป็นยังไม่สามารถที่จะมีญาณอะไรได้มากมายเนาะครับว่ากิเลสมันยังกามคุณ5ยังรุมเร้าอยู่ไงคือพ้นอบายอ่ะที่มันพ้นอบายที่มันหยาบมันก็จะอ่านจิตตัวเองได้แต่ว่าจิตที่มันละเอียดลงไปอ่านรูปราคะอรูปราคะมันก็ยังไม่มีญาณที่จะไปอ่านอันนั้นโสดาบันเนี่ยจึงแบ่งเป็นตั้ง3อย่างตั้งแต่เป็นโสดาบันที่โกแบบโกลังโกละนานมากคือติดแป้นนึกว่าตัวเองได้ดีแล้วมันก็ติดแป้นหรือโสดาบันที่รู้ว่าเอาต้องมุ่งทิศนี้อย่างเดียวชาตินี้ก็บรรลุอรหันต์ได้เลยท่านเขาไม่สนใจอะไรมากโสดาบันเขาก็มีกิเลสอะไรแล้วเหลือถ้าธรรมะว่ามุ่งไปที่หาสักกายะทิฏฐิของตัวเองให้เจออันใหม่ไปเรื่อยๆอันที่ศีลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีญาณนี่มันจะเกิดขึ้นเองอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปมุ่งว่าจะเอาผลมาเป็นเหตุมันกลับหัวกับหางกันเราต้องมุ่งปฏิบัติเหตุก็คือกิเลสเนี่ยมันมีอะไรก็หาแต่ละวันเนี่ยตมาว่าไม่ต้องคุยอะไรกันภาษาธรรมะอาจจะต้องไม่มีมากหรอกแต่ว่าวันนี้เราเกิดกิเลสอะไรนะเกิดตักกายะอะไรเรามีวิธีข่มไว้หรือว่าวิปัสสนายังไงถ้ามันหายไปหรือมันยังมีอยู่แล้วเพื่อนมีวิธีอะไรไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่เป้าโดยไวเป็นโสดาบันที่เรียกว่าอะไรนะเอกภีชีได้มันงั้นจะเป็นโสดาบันที่สัตตคตุหรือว่าเป็นถ้าเป็นโสดาบันอะไรนะอีกอย่างนึงอ่ะ 3-4 ชาติอะไรเงี้ยอะไร 3-4 รอบมันงั้นจะวนมาก
อ่ะให้แง่คิดอจ่อยไว้เรามาหามุ่งหาสักกายะจัดการลดละดีกว่านะมันจะเกิดญาณ7ไปโดยปริยายอ้าวสาธุอจ่อยอ่ะผมเดี๋ยวก็ไปฟังทบทวนใหม่แล้วได้อะไรขึ้นมาเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็มาจะมารายงานท่านแล้วก็ซีรีส์กันซีรีส์ยานครับผมขอบคุณท่านมากครับเป็นโอต่อเลยน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะกราบขอโอกาสนะคะก็มีสภาวะอยากจะมาเล่าพี่น้องเหมือนกันว่าช่วงตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันนี้ค่ะโอ้ว่าได้รับข่าวมรณานุสติติดกันทุกวันเลยคือวันอาทิตย์ญาติเสียก็คือพี่ชายของแม่ค่ะแล้วก็พอมาอีกวันสองวันก็มีเรื่องข่าวเด็ก14ยิงเรื่องในพารากอนนะคะก็เอ้ยมันเป็นข่าวที่รู้สึกว่าเออใจหายแล้วก็เมื่อคืนก่อนนอนอีกก็ดึกแล้วประมาณ3ทุ่มกว่าๆแล้วก็ได้รับข่าวที่คนรู้จักก็เป็นเด็กอายุยังไม่แน่ใจว่าถึง20หรือว่า20กว่าๆนี่ค่ะก็เสียชีวิตก็คือคุ้นเคยกันนะคะก็เลยเนี่ยอกก็ได้มรณานุสติมาทุกวันเลยแล้วก็ทำให้เห็นจิตของตัวเองอะค่ะว่าคือเวลาเราได้รับสิ่งข่าวเหล่านี้เรามันคล้ายๆมันทำให้เรามีสติเพิ่มขึ้นเยอะกว่าปกตินิดนึงก็คือปกติเราก็จะสบายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราได้รับข่าวแบบนี้มันทำให้เราได้ทบทวนตัวเองได้ทบทวนจิตใจได้ทบทวนว่าเรายังมีกิเลสอะไรเหลือไหมเพราะว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่าคือวันก่อนที่อกพูดเรื่องวัฏฏสงสารนะคะก็ชอบย้อนนึกไปถึงเรื่องของว่าเราเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารเนี้ยยาวนานมากเลยแล้วก็ชาตินึงที่เราเกิดมาเนี่ยมันแค่นิดเดียวเองแม้ชาตินี้เราจะมีอะไรเต็มไปหมดในความรู้สึกแต่ว่าถ้าเทียบแล้วมันคือแบบน้อยมากโอรู้สึกว่าแบบเออชาตินี้เราเกิดมาโชคดีมากที่ได้เจอพ่อครูที่ได้เจอธรรมะพ่อครูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเหมือนกับว่าชีวิตคนเราอ่ะมันไม่เที่ยงเลยอันนี้โอ้ก็ได้ระลึกมากๆว่าแบบเหมือนที่ท่านดินไทยบอกว่าพระพุทธเจ้าให้ระลึกทุกลมหายใจแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะเราทำไม่ได้ขนาดนั้นนะคะไม่ได้ระลึกได้ทุกลมหายใจถึงแม้จะตั้งใจยังไงมันก็ไม่ได้ค่ะเพราะมันก็จะมีที่มันไม่ระลึกบ้างที่มันเพลินบ้างที่มันแบบบางทีก็มีกิเลสอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราควรจะน้อมนำมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นที่แบบให้มันได้มากที่สุดเท่าที่ชีวิตเราจะทำได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประทับใจพ่อท่านมากๆในธรรมะคำสอนที่ผ่านมาทุกๆวันโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยที่ท่านเดินดินบอกว่าพ่อครูประกาศเรื่อง Animal Rights Watch เนี่ยค่ะก็คือมันเป็นเข้ากับเทศกาลงานเจพอดีทำให้โอ้ว่าล้ำลึกถึงเรื่องช่วงนี้รำลึกถึงเรื่องคุณค่าของชีวิตรำลึกเรื่องของชีวิตเรื่องของการเกิดการตายเรื่องของกรรมวิบากอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเพราะว่ามันก็มีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาค่ะก็เนี่ยค่ะก็อยากจะมาแชร์สภาวะให้พี่น้องก็คือเหมือนกับว่าเออมันเป็นช่วงที่มันได้คิดเยอะว่าแบบชีวิตเนี่ยมันมีค่าคุณค่าของชีวิตแล้วก็เดี๋ยวที่จะถึงก็คือค่ายออนไลน์ของเราก็จะเป็นเรื่องของคุณค่าชีวิตอยู่ที่จิตได้เลิกกิเลสค่ะก็เนี่ยก็ได้รู้สึกว่าแบบทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเราเกิดมาชาตินี้มันมีฉากทัศน์หนึ่งให้เราได้เรียนรู้กับการมีชีวิตแล้วก็ได้เรียนรู้ของเรื่องของการมีกิเลสแล้วก็การลดกิเลสให้ได้ในชาตินี้เราอย่ามัวไปเสียเวลากับเรื่องอื่นๆเลยเรามาโฟกัสกับเรื่องเนี่ยแหละกิเลสของเราเวลาจิตใจเรามีกิเลสอะไรฟุ้งขึ้นมาหรือว่าเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามให้เรารู้ทันกิเลสนั้นแล้วก็พยายามลดละมันให้ได้ในขณะที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่คิดเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พ่อครูพยายามบอกว่าให้เรามีผัสสะกับมีสัมผัสมีผัสสะแล้วก็ลดกิเลสกับทุกปัจจุบันขณะไม่ได้แบบต้องไปนั่งหลับตาสมาธินึกเอาอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเห็นคุณค่ากับคำสอนแล้วก็เห็นคุณค่าของชีวิตแล้วก็เรื่องเทศกาลงานเจเนี่ยค่ะก็เป็นเทศกาลที่โอ้อะชอบที่สุดในบรรดาทุกเทศกาลเพราะว่าเราไม่ต้องเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ว่าเทศกาลปีใหม่ตรุษจีนเชงเม้งสงกรานต์อะไรโอ้ไม่รู้สึกยินดีกับทุกเทศกาลเท่าไหร่แต่เทศกาลงานเจเนี่ยรู้สึกยินดีมากๆ
แล้วก็อยากให้ทุกคนมาแบบเหมือนกับเห็นคุณค่าของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเราชีวิตคนอื่นชีวิตเล็กชีวิตน้อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเกิดมาชาตินึงมันน้อยมากๆถ้าเกิดว่าเราได้มาทําคุณค่าของจิตใจให้มันเป็นไปในทางลดละกิเลสบอกว่าดีที่สุดแล้วค่ะพอดีเมื่อวานเดี๋ยวค่อยเล่าต่อดีกว่ามันจะยาวไปเดี๋ยวขอประมาณนี้ก่อนค่ะกับโอกาสวันนี้ค่ะสาธุไอ้คุณค่าชีวิตเนี่ยแม้แต่ข้อแรกของอาชีวกสูตรแค่มีจิตมุ่งมีมุ่งไปในทิศที่ร้ายนะโปโรเปตุงเนี่ยสันจิตจะคืออย่างเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆกับคนกับสัตว์เนี่ยแค่เราเพ่งโทษก็คือจิตเรามันก็ร่วงละไม่ต้องถึงขนาดเรียกว่าจิตคิดจากฆ่าอยากทำร้ายเลยเนี่ยฆ่าทำร้ายเนี่ยจิตมันไปไกลมากเลยนะแล้วการกระทำมันก็ไปไกลด้วยความไม่รู้ของเราที่ไปสร้างวิบากแต่แค่สันเราอ่านจิตทิศของเรามุ่งไม่ได้มุ่งปรารถนาดีหวังประโยชน์แก่สัตว์แก่คนแก่สัตว์ที่เราสัมผัสนั้นน่ะอันเนี้ยจิตเราก็มันก็ไม่ดีแล้วล่ะแม้แต่เฉยเฉยรู้สึกเฉยๆกันก็ยังโอเคอยู่นะแต่เฉยๆก็ยังไม่ดีพุทธเจ้ายังให้ถึงอานิสงส์ว่าเอ้ารู้สึกยินดีเมตตาหวังประโยชน์เลยล่ะถึงขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นไอ้อย่าไปพวกเรามันไกลมากแค่คิดจะไปฆ่าจะไปแค่กินเนื้อสัตว์เลยยังไม่กินเลยฉะนั้นเราก็มาช่วยส่งเสริมให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกดีๆต่อกันและกันเอาโดยเริ่มจากเรานี่แหละเอาศีลข้อที่1 นี่แหละกับเพื่อนกับสัตว์เนี่ยเอาเรามันเกิดไม่ได้ตลอดนะถึงแม้เราเกิดได้แล้วทำจิตเมตตาได้แล้วแต่มันได้ตลอดไหมล่ะมันสมาหิตะไหมมันวิมุตไหมแปลว่าเรายังมีส่วนพร่องอยู่ก็ต้องทำแล้วทำอีกนะจนกว่าเราจะแบบถึงจุดที่ไม่กลับกำเริบอีกช่วยกันนะสาธุเอาไปต่อสองสาววิกับเล็กเชิญกราบนมัสการท่านสมณะสิทธมาด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะขอโอกาสแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อดินชื่อทางธรรมไม่จักกันเลยนะมานานไม่ได้มานานมานานกลัวพี่น้องในค่ายจะลืมแล้วคนใหม่ๆก็จะไม่ได้รู้จักค่ะพวกเราก็มาจากค่ายออนไลน์นี่เหมือนกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็เพราะว่าได้ติดตามค่ายออนไลน์มาต่อเนื่องนี่แหละค่ะทำให้ได้มีโอกาสได้เอาตัวมาลงที่บ้านลาดที่บวรนี้ก็ที่มานี่ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะว่าจากที่เข้าค่ายแล้วเนี้ยถ้ามีเวลาจัดสรรเวลาได้นะคะอย่าประมาทนะคะพยายามเอาตัวมาลงในสถานที่จริงๆจะได้สัมผัสถึงโลกอีกโลกหนึ่งแล้วก็ผัสสะที่มันจะต่างจากโลกข้างนอกแล้วก็ปีนี้ค่ะอย่างที่เราพูดกันเรื่องเจนวีแนะนำก่อนค่ะขอรายงานตัวนะคะวีน้ำเพียงใจค่ะก็เหมือนกันค่ะถ้าพี่น้องโอ๋พูดเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านล่าแล้วปีแรกที่จะได้มาร่วมงานเจรู้สึกว่าตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกจากที่เข้าประชุมนี่มันจะอลังการมากเลยจัดงานใหญ่เลยใช่ค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเขาบอกเขาอย่างปีที่แล้วเนี่ยมีประสบการณ์อยู่ก็นึกว่ามันคงไม่เท่าไหร่แต่พอฟังสิทธิ์มาฟังจากที่ทุกคนพูดเนี่ยมันเป็นงานที่ผมมันต้องมีการเตรียมพร้อมแล้วมันจะได้รับสิทธิ์มาบอกมันจะเจอผัสสะที่สนุกมากบอกให้รอทำใจตรงนี้เลยว่าเราจะได้ฝึกอะไรอีกเยอะแยะเลยค่ะก็เลยถ้าใครมีเวลาช่วงนี้นะคะจะ 2-3 วันอะไรเงี้ยถ้ามาได้ก็มากันนะคะมาร่วมกันบําเพ็ญตรงนี้แล้วก็ได้ฝึกลดละล้างอะไรบางอย่างที่เราอยู่ในชีวิตประจําวันอาจจะไม่มีอะไรทําให้กิเลสเราเคลื่อนก็ได้แต่ถ้าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบุคคลเปลี่ยนเวลาอะไรพวกเนี้ยสถานการณ์อาจจะทําให้กิเลสของเราเนี่ยเคลื่อนออกมาได้อีกเยอะเลยนะคะเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมพอเรามาเจอสิ่งใหม่เนี่ยเราคิดว่าเราไม่มีแต่พอมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้เราคิดว่าตอนเราอยู่ที่บ้านภาษาอีกแบบนึงพอมาเข้าหมู่กลุ่มภาษาก็อีกแบบนึงแต่มันเป็นภาษาในเรื่องเดียวกันรู้กิเลสเราโผล่ขึ้นมาเยอะก็มันก็ต่างกันท
ทำให้เราได้เห็นว่าเอ้ยที่จริงว่าเราได้แต่จริงๆเรายังไม่พ้นเรายังไม่ผ่านมันก็จะเห็นอาการของกิเลสของเราว่ามันดิ้นขึ้นมาค่ะและอีกอย่างนึงในงานเจเนี่ยสำคัญมากเลยท่านสิกขามาธรรมนาสิกขามาท่านก็แนะนำว่าสำคัญที่สุดคืออ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้นะคะแล้วมันมีคลิปอีกคลิปนึงที่ท่านให้ได้ดูก็คือคลิปของเด็กม.4ที่เขาทำตัวเป็นจิตอาสาได้มา1ปีกว่าแล้วหูไปหาใครที่ไหนจะยกมือไหว้ตลอดแล้วท่านจะให้เราดูมาเป็นตัวอย่างเลยว่าพวกเราต้องทำให้ได้เด็กข้างนอกยังทำได้เลยเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราทำไม่ได้อืมน่าจะอายเด็กหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในอโศกนี้เราแทบจะก็เราจะแบบว่าไปฝักถั่วตลอดเหมือนกันพอมาที่นี่ก็ได้ฝึกจริงๆค่ะเพราะทุกคนจะเจริญธรรมวันหนึ่งนี้บางคนเนี้ยเจอกันก็เจริญทำกันสองสามครั้งเจริญทำกันไปเรื่อยๆค่ะก็เลยรู้สึกติดเหมือนกันนะคะว่าเจอหน้านี้ต้องก้มหน้าเจริญทำไหว้ก่อนทักทายทุกครั้งค่ะก็มารายงานตัวประมาณนี้ค่ะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องให้มาร่วมงานเจกันถึงไม่ใช่งานเจก็เข้ามาบวรกันค่ะมาฝึกสัมผัสบรรยากาศในวัดกันค่ะดีมาอยู่ให้เป็นหลักนะเพื่อนๆมาแล้วก็ไม่เจอนะออกพรรษาแล้วหนีหมดไม่ไหวนะอยู่ให้เป็นหลักนะยังมีอันแดนอยู่เนี่ยเขาก็เป็นหลักดีนะในนี้แค่ตัวอย่างสองคนนะจริงมีหลายคนกันนี้อันแดนเขาก็เพื่ออยู่ตลอดมาเล็กมาก่อนนะเนี่ยแต่เล็กก็ไปมาไงแต่อันแดนนี่อยู่แล้วปักหลักเลยเขาชื่อมั่นใจพุทธเอออยู่ปักเลยก็จะเป็นไรล่ะถ้ามันปรงภาระได้ก็มาถ้ายังปรงภาระไม่ได้ยังมีสัมภาระวิบากก็ใช้วิบากไปก่อนจนกว่าจะหมดนะถ้าเรามีทิศมุ่งก็ทําเหตุปัจจัยแต่ละอย่างตัดเจียนออกไปนะถ้าเรามั่นใจว่าทิศทางนี้ดีที่สุดมาสัมผัสแล้วที่นี่ดีที่สุดถ้าไม่เชื่อว่าที่นี่ดีที่สุดคุณก็ไปหาที่อื่นดูมีสังคมไหนมันดีกว่านี้ไหมคนถือศีล500ทั้งหมดนะเกือบหมดอ่ะเว้นเด็กไปบ้างเด็กเขายังไม่เต็มร้อยอ่ะนะคนมาอบายมุขไม่มีเลยหมู่บ้านนี้ทำงานฟรีทั้งหมู่บ้านอะไรเงี้ยเจริญธรรมกันทั้งหมู่บ้านมีปฏิบัติธรรมกันจริงๆเอาชีวิตมาทิ้งตายก็ไปเผาให้กันที่เมนอย่างนี้มีที่ไหนถ้ามีก็ไปอยู่ดิและอีกเรื่องที่ประทับใจนะคะท่านอากุ้งอะค่ะโชว์ตัวรถไฟมาเลยว่าจะมาเนี่ยช่วงงานเจสิบสามกุ้งนอนอะไรเนี่ยค่ะอากุ้งสร้างซื้ออะค่ะถ้ามาอนุโมทนาแต่ว่าไม่รู้ว่าที่คุณพ่อป่วยอยู่ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ถ้ามาได้ก็ยินดีเลยนะคะน่าดีเมื่อมีสัมภาระวิบากบ้างก็ปรงแต่ว่าการมาชั่วคราวมาเป็นครั้งเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่ละธรรมดาพวกเราก็ไปเที่ยวกันนะไปนั่นไปนี่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องตายจากกันเนาะ ทำไมเราไม่เรียกว่าใช้เวลาที่เหลือของชีวิตให้มันมีประสิทธิภาพที่ให้เราเจริญที่สุดนะอันนี้ก็ว่าไว้ให้เราขวนขวายถ้ายังปลงภาระไม่ได้ก็เอาภาระนั่นแหละมาทำให้มันดีที่สุดมาลดกิเลสให้ดีที่สุดจริงๆเดี๋ยวนี้บวรเนี่ยเราไม่ได้มาแบบเล็กแบบปี้อย่างเดียวเนี่ยก็บัดได้ก็เจริญได้นะเราก็เจอผัสสะแบบที่เราเจอนี่แหละแล้วเราก็มาคุยกันก็เหมือนบวรเดียวกันเนี่ยบวรออนไลน์นี่แหละจริงๆอยู่ในวัดเนี่ยไม่ได้คุยด้วยซ้ำไปบางคนมุ่งแต่งานน่ะมาอยู่วัดแต่เอาแต่งานน่ะนะทำกิจวัตรก็ไม่ทำทำงานอย่างเดียวทำแต่กุศลอยู่วัดไปก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ด้วยซ้ำไปสู้อยู่บ้านไม่ได้ด้วยซ้ำไปเพราะนั้นมันอยู่ที่เราจะอะไรเอาจริงเอาจังกับการลดละกิเลสของเราหรือจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องการงานเรื่องกุศลมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเหมือนกันนะแต่มาก็ให้กำลังใจทั้งคนอยู่บ้านอยู่วัดมุ่งลดละดีกว่าอ่ะโมทนาสองคนเป็นหลักสาธุอะไรนั้นสาธุบอกว่าสองคนนี้มาเป็นตัวประกันตัวประกันให้พระครูนั่นนะอ่ะเชิญโอสุกัญญาต่อเลยน้อมกราบนมัสการพระครูสมณะโพธิรักษ์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะน้อมกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพเรียนถามพี่น้องทุกท่านนะคะขออนุญาตขอโอกาสได้แชร์
สกรีนสัก5นาทีได้ใช่ไหมเจ้าคะไม่ให้เกิน5นาทีเพราะถ้าไม่เกินค่ะเป็นทฤษฎีมากพวกเราก็ผ่านเฉยๆการจริงก็วันเกิดที่ผ่านมาก็ได้บำเพ็ญยังมีชีวิตรอดอยู่นะคะก็ได้มาแล้วก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ท่านพูดว่ามีอะไรที่แบ่งปันได้ก็แบ่งปันก็จะมาพูดถึงเรื่องชีวิตที่เราควรจะมาเรียนรู้เรื่องไม่ต้องรอพระสวดพระอภิธรรมนะคะก็สืบเนื่องว่างั้นก็จากวันเกิดก็จะบำเพ็ญตนเพื่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะเช็คบินได้แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะเอาเลยได้เลยค่ะก็เลยจะนำเรื่องชีวิตนี่แหละค่ะไปสอนฝรั่งไม่ไปโอเคไปค่ะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไปนำเสนอผลงานวิชาการที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องชีวิตนี่แหละค่ะชีวิตจริงก็คือชีวิตเป็นอย่างไรอะไรคือชีวิตที่ดีควรเป็นอย่างไรแล้วก็จะดูแลชีวิตได้อย่างไรนะคะนี่ก็สืบเนื่องจากงานวิจัยที่พ่อครูสมัย in-depth interviews นะคะนี่ก็เป็นนักเรียนนี่ก็ผลเพราะว่าจากที่ สอนนักเรียนแล้วหลักอริยสัจ4นี่คือตัวที่ทำให้การเรียนรู้ชีวิตเข้าใจคนเข้าใจตนมากขึ้นนะคะไม่ใช่วิชาการ ก็กระทรวงสาธารณสุขก็เชิญไปเป็นนำเสนอนะคะแล้วก็นี่ก็คือชีวิตที่เกี่ยวกับชีวิตของเราก็คือเรื่องทุกสิทธิ์เรื่องทำอย่างไรจะวินิจฉัยชีวิตได้แล้วก็ทำไงจะเอาทุกข์ออกไปจากได้แล้วก็การดูแลรักษาทรีทเมนต์ก็คือมรรคมีองค์8ค่ะนี่ก็ชีวิตในขันธ์5นะคะที่ท่านแสนเด่นกำลังสอนอยู่พอดีนะคะจิตวิญญาณทำให้เกิดคำ3นี่ก็เป้าหมายของชีวิตคืออะไรก็คือเอาตายจากกิเลสตายทั้งที่เรายังมีชีวิตอยู่สำหรับกิเลสก็จะมีอยู่การเมืองสังคมการศึกษาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ชีวิตนี่ก็ทุก10นะคะก็อธิบายฟังว่าทุก6 1ถึง6เนี่ยเราเป็นทุกข์ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วก็7ถึง10เนี่ยคือทุกข์ที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้นี่ก็ทุก10พูดผ่านไปแล้วแล้วก็อารมณ์ของกิเลส10อุปกิเลส16นะคะที่ว่าทุกอารมณ์ทำให้เกิดโรคแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวม่านตากับกรรมคือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ไม่สามารถที่จะแก้ได้นะคะแต่ทำกรรมใหม่ได้นี่ก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องศีลใช่ไหมคะเรื่องงานเจไม่ได้ศีลข้อที่หนึ่งคือมันจะไปสอนฝรั่งยังไงในเวลา40นาทีก็คงจะนำเรื่องศีลข้อหนึ่งก็สามารถป้องกันโรคได้ไม่รู้ตั้งกี่โรคนะคะก็เลยยกตัวอย่างไปแค่ศีลข้อที่หนึ่งข้อเดียวแล้วก็นี่คือลดทุกข์ลดโรคลดยาลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดทุกข์ค่ะจากที่อาจารย์หมอเขียวได้สอนแนะนำนะคะก็นี่ที่พ่อครูสอนว่า ใช้ดวงตาจงมองดูตนอย่างคนมีดวงตาจนในดวงตานั้นไม่มีตัวตนน้อมกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุฝรั่งก็อาจจะรับมีคนรับได้ก็ได้เนาะ แต่เขาจะรับได้ไม่ใช่ว่าไออะไรอ่ะทฤษฎีเนี่ยเขาอาจจะฟังไปอ่ะนะแต่ว่าไอตัวที่เราปฏิบัติได้เราเป็นคนที่ลดละกิเลสได้ลดโทสะได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยกินเนื้อกินมังสวิรัติได้อะไรพวกเนี้ยเขาจะดูเราสัมผัสเราซึมซับเรามากกว่าที่เราจะเขาทฤษฎีมันอ่านได้แหละแต่ว่าอะไรอ่ะมันไม่เข้าถึงเทวนิยมยิ่งยากนะแต่มาว่าใช้เวลาหรือว่าช่วยเผยแพร่ละกันในทฤษฎีไปเชิญต่อเนาะวันนี้ยกมือกันเยอะเลยดีมากเชิญแสงเพชรต่อสมยศไม่ใช่หรอครับสมยศยกตั้งนานสมยศไม่เห็นตั้งแต่แรกกันนะไม่เห็นมือมันอยู่ข้างหลังน่าจะเอามือลงก่อนนะคะที่ท่านเรียนถูกแล้วค่ะน
ังอยู่ไหมอ่ะแสงเพชรเชิญเอาเลยน้อมกราบพระครูสมณะโพธิรักษ์ที่เคารพอย่างสูงยิ่งน้อมกราบท่านสมณะดินชัยน้อมกราบท่านสมณะแสนดินเจริญธรรมหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะก็โชคดีแล้วน้อยอีกเป็น1วันก็ใกล้เทศกาลกินเจแล้วก็ประทับใจนะที่ทำงานแสงเพชรก็เริ่มคึกคืนปีนี้น่าจะเป็นปีที่กินเจเยอะอะค่ะท่านดูค่ะที่ทำงานเขาก็เตรียมพร้อมแล้วโอ้เทศกาลเจเขาก็เตรียมอาหารอะไรก็เนี่ยเตรียมจะล้างท้องกันแล้วก็ต้องพูดกันเยอะอะที่ทำงานค่ะท่านเขาก็รณรงค์กันกินอยู่ปกติปีที่แล้วเนี่ยก็จะไม่เท่าไหร่เนาะช่วงโควิดอะไรเนี่ยแต่ปีนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะกินกันโอ้กระสาทุเลยก็ประทับใจบางทีแสงเพชรเอาผักเอาอะไรไปเขาก็มาดูกับข้าวแสงเพชรแล้วก็ไม่มีอะไรผักสดผักลวกแล้วก็มีน้ำพริกแล้วแกงขี้เหล็กอะไรโรแสงเพชรทำยังไงกับข้าวเขาบอกเขาก็มาดูกันก็นี้แหละไม่ต้องปรุงอะไรมากบอกเลยแกงขี้เหล็กเนี่ยก็ใส่เกลือต้มให้จืดแล้วก็ใส่น้ำยานางแกงแบบเราๆอ่ะก็แกงเราๆค่ะก็ใส่เกลือใส่ตะไคร้บุบอะไรใส่ไปแค่นั้นแหละกับใบแมงลักนั้นก็ปรุงแค่นั้นก็กินได้แล้วบอกเงี้ยโอ้ยกินง่ายพี่จะทำได้ไงโอ้ยเขาละปรุงต้องแบบใส่กะทิใส่นู่นนี่นั่นพริกแกงพริกแกงอะไรแกงแบบอย่างนั้นอ่ะโอ้ยอย่างนี้กินได้แล้วเอาตัวรอดแล้วบอกเนี่ยพี่ทำก็น่ากินนะเขาบอกเนี่ยเอาลองไหมล่ะก็บอกเดี๋ยวก่อนเขาบอกแต่มีผักมีอะไรเขาบอกพี่หนูมีน้ำพริกนะหนูมาขอผักพี่ได้ไหมบอกเอาได้บอกเนี่ยแตงเพชรก็แบ่งให้เขากินมีแตงกวามีผักกาดก็ซื้อจากสังติอะค่ะท่านก็ส่วนหนึ่งก็ในเด็กก็ได้บำเพ็ญตรงนี้ด้วยถ้ามีพวกกล้วยผลไม้หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเกิดเขาจะนึกถึงแตงเพชรก่อนถ้าแตงเพชรเหลือก็แตงเพชรมีกล้วยมีผลไม้ไหมบอกเอาแตงเพชรมีแตงเพชรเอาได้เลยบอกมาแบ่งปันอะไรประมาณก็ประทับใจที่ทำงานเขาก็เห็นว่าเราก็ไม่ได้ไปพูดอะไรมากแต่เราทำให้เขาเห็นแล้วก็เขามีพลังเหนี่ยวนำเขาเปิดสวิตช์เขาเปิดก็คงจะมาแนวทางนี้ก็เราทำเป็นตัวอย่างค่ะท่านนี่แหละถือศีลกินเจโอ้ได้บุญได้กุศลและที่พ่อครูว่าเป็นตัวประกันอะไรเดี๋ยวขอเป็นตัวประกันอยู่นอกๆก่อนนะท่านยังไม่ได้เข้าไปวัดก็ขอบำเพ็ญรอบนอกก่อนค่ะท่านก็ประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาแล้วปฏิธรรมไม่จำกัดสถานที่นะทำให้ได้จริงๆเถอะมันมีอานิสงส์เราก็ได้ละคนอื่นเราก็ซึมซับไปไม่ต้องไปหวังให้คนอื่นได้ก่อนอ่ะเชิญต่อเนาะเป็นตัวประกันนี่คือเป็นตัวค้ำประกันยืนยันว่าพวกเราเนี่ยเราปฏิบัติตามคำสอนที่พ่อครูให้กับพวกเราได้ผลจริงแล้วก็เอามาแสดงตัวให้เห็นหรืออยู่ที่ไหนเราก็แสดงตัวมีศีลคือศีลกินเจให้เห็นตลอดเนี่ยแหละนี่คือผู้ที่ค้ำประกันให้กับคำสอนของพ่อครูอ่ะเชิญอากนกออนต่อเอาเลยน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาสรูปด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะ โยมอยู่ที่บ้านพ่อบ้านก็มีทักโยมว่าเช้าขึ้นมา5-6 โมงก็มาเข้าซูมพบสมณะตอนช่วง14:00-15:00ก็เข้าห้องเรียนธรรมโลกุตระแล้วก็ตอนเย็นนี่ก็ฟังธรรมทางเฟซบุ๊กอะค่ะ18:00 น เขาก็บอกว่าชีวิตประจำวันของโยมมีประมาณนี้ต
แต่ว่าช่วงทานข้าวช่วงเวลาว่างๆนี่โยมก็เปิดบททบทวนธรรมอาจารย์หมอเขียวฟังนะคะแล้วก็เปิดฟังธรรมพ่อครูด้วยก็ชีวิตประจำวันในบ้านนี่ก็มีความสุขดีค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะจัดการกายใจเราได้แล้วก็ลดกิเลสเราได้ค่ะพ่อบ้านเขาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็เทศกาลกินเจปกตินี่โยมจะไปช่วยที่บ้านแม่ค่ะเพราะว่าบ้านแม่ก็ขายกับข้าวเจก็เป็นน้องสะใภ้เป็นคนจัดการแต่ว่าพอมาปีนี้แม่ก็ถามน้องสะใภ้ก็ถามค่ะโยมก็บอกว่าโยมจะไปช่วยงานที่สวน3สวนปานบุญ3เพราะว่าอาจารย์หมอเขียวมาช่วงกินเจด้วยค่ะแล้วก็จะไปช่วยปลูกผักที่นั่นก็คือเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะจัดการได้ให้ดีขึ้นโดยที่ว่าถ้าเราไปช่วยที่แม่นี่เราก็จะได้ผลตอบแทนเป็นเงินอะไรอย่างนี้แต่ว่าชีวิตตอนนี้เราไม่ได้ต้องการตรงนั้นแล้วค่ะลูกก็เรียนจบกันหมดแล้วแล้วก็ว่าเราจะไปสร้างกุศลที่ดีกว่านี้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ก็เมื่อวานนี้ก็คุยกันนะคะพ่อบ้านเขาโยมก็บอกพ่อบ้านบอกว่าที่ยังช่วยที่บ้านนี่พ่อยังมีภาระหนี้เรื่องรถนะคะรถนี่เพิ่งออกมาใหม่แล้วผ่อนไปได้ปีหนึ่งก็อีก3ปีก็ช่วยลูกกันไปก่อนโยมก็บอกว่าพอรถหมดหนี้โยมก็จะไปทางอโศกนะจะไปบ้านลาดพ่อบ้านเขาบอกว่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าบอกว่าเขาก็ยังไม่เห็นด้วยแต่เขาก็นิ่งๆอยู่นะคะโยมก็ค่อยๆคุยค่อยๆบอกไปก่อนแต่โยมนี่เข้าใจอแนนมั่นใจพุทธนี่เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะในการที่ปรงภาระแล้วก็ได้เข้าไปที่นั่นแต่จุดของแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกันค่ะโยมก็ต้องลองดูว่าจะจัดการอะไรได้ยังไงบ้างแต่ลูกสาวนี่จะรู้สึกไม่เข้าถึงอะค่ะไม่รับแล้วก็จะไม่มาทางเราหรือยังไงทั้งที่ตอนแรกๆเขาก็เห็นด้วยนะคะเขามาทางอาจารย์หมอเขียวแต่หลังๆนี่เหมือนเขาต้านเหมือนเขาไม่สนใจไม่อะไรยังไงเหมือนเขาต้านเราแล้วเวลาเราคุยด้วยเขาก็ไม่คุยค่ะตรงนี้นี่โยมก็จะต้องจัดการตัวเองว่าจะทำยังไงให้เขารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายค่ะก็ต้องจัดการแก้ไขปัญหาไปค่ะท่านแทนที่จะทำให้เขารู้สึกดีเรามาคิดก่อนว่าเราจะรู้สึกดีกับเขายังไงค่ะถ้าเรารู้สึกดีกับใครเราเมตตาต่อใครเนี่ยมันก็สัมผัสได้แต่ที่เขารู้สึกว่ามันรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงมันก็มีคอนฟลิกต์ในใจเราเองเนี่ยเขาถึงรู้สึกไม่ดีฉะนั้นรู้สึกดีเนี่ยแม้ว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีต่อเราเราจะทำท่าทียังไงแต่เรายังรู้สึกดีต่อเขาอันเนี้ยมันก็จบพุทธมันบอกว่าเอาพุทธเจ้าท่านก็ไม่ต้องออกมาจากวัดเห็นแก่ตัวนะช่วยบ้านอยู่ตลอดเอาทั้งบ้านช่วยเหลือตัวเองได้นี่เนี่ยมันก็จะมีเดี๋ยวหมดไอ้รถคันนี้แล้วก็จะมีบ้านหลังใหม่มีรถหลังใหม่ไม่มีทางหมดหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนมีจิตที่อยากจะได้ไปข้างหน้าไปเรื่อยๆจึงก่อหนี้แก่ตัวเองก่อทุกข์แก่ตัวเองนั้นพุทธเจ้าถึงถ้าเรายังอยู่เราก็ไม่พ้นท่านก็ออกมาอันนี้พูดถึงจิตที่ท่านถึงแล้วอ่ะนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจิตไม่ถึงเราก็เราก็ยังผูกพันอยู่กับนี้เราก็ทำไปก่อนตัดปรงภาระจากทางบ้านปรงภาระนี่ไม่ได้ใช้หนี้ถึงแม้ใช้หนี้หมดแต่ใจเรายังผูกพันอยู่มันก็ยังไม่เรียกว่าหมดหนี้อันนั้นเราจะต้องปฏิบัติอัปปนกธรรมของเราเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะสามารถที่จะแบบจิตใจเอาข้อที่หนึ่งอ่ะจ
จิตใจเราเมตตารู้สึกดีต่อเขาแม้ว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีต่อเราเขาจะทำท่าทียังไงเราก็ยังเมตตาเขาได้ต่อเนื่องสมาหิโตถึงวิมุตติถ้าทำจุดเอาแค่ศีลข้อหนึ่งข้อเดียวก็ได้อย่าคิดว่าจะให้เขารู้สึกดีกับเรายังไงอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราไปกำหนดไม่ได้และจะทุกข์เปล่าๆด้วยเวลาคิดอย่างนี้โยมมีคุยกับเขานะคะว่าอาหารเช้าก็แนะนำให้เขากินอาหารเช้าก่อนที่จะทำงานเพื่อว่าจะได้มีพลังงานเขาก็บอกว่าแม่ไปดูเถอะเรื่อง IF ของเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่กินไม่กินหลายวันนี่รู้สึกเขาเหนื่อยเขาอะไรเขาก็เริ่มมากินเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้คือบางทีนี่ทำให้โยมมองว่าอะไรที่เราบอกเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเขาเจอของเขาเองเขาเห็นของเขาเองแล้วเขาก็จัดการของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมคือด้วยความรักลูกนี่มีน้ำเต้าหู้โยมก็บอกว่าเออนี่เอาไปกินนะอะไรอย่างงี้ค่ะหยิบให้เขาก็เฉยเขาก็ไม่สนใจคือมันเป็นความที่ว่าเรารักเราผูกพันมากเราจะออกมาจากตรงนี้นี่จัดการตัวเองยังไงค่ะก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะจัดการตัวเองไปค่ะเอาเนี่ยอย่างเราพูดถึงศีลข้อ4เนี่ยเราเพิ่มอธิศีลกันบอกว่าเราอย่าไปแนะนำสั่งสอนใครถ้าเขาไม่รู้สึกยินดีอย่างเงี้ยถ้าเราสังวรในวาจาของเราเพิ่มขึ้นนะถ้าเราสังวรให้เป็นอธิขึ้นเนี่ยมันก็จะได้เองนะอันนี้ตมาว่าโยมอยู่ที่บ้านไปก่อนนะดีละ อย่าไปคิดมาวัดแบบตัดแล้วใจเราโยมก็ยังอ่อนใจโยมยังผูกพันกับเขาเยอะอยู่อะอย่างนี้เราตัดมาเราก็เป็นทุกข์มาวัดก็ทุกข์อยู่บ้านก็ทุกข์อย่างนี้มันก็เลยไม่ไปไหนมาไหนนะเอาว่าฐานของเราเป็นอย่างนี้เราก็ปฏิบัติของเราให้ได้อานิสงส์ของศีลโดยเฉพาะข้อที่1ให้ได้ดีที่สุดอธิศีลของศีลข้อ4เอาไปปฏิบัติอย่างนี้จะดีนะค่ะท่านค่ะขอบพระคุณค่ะอาเชิญอาสมยศต่อเลยครับไม่ได้มาคุยนานแล้วไก่สงสัยพรุ่งนี้ก่อนเนาะวันนี้คงทำเสียงโอ้โหอยู่ไกลมากสมยศต้องใกล้ไมค์หน่อยนะเอามาจอเลยครับหยิบมาจอเลยครับกราบนมัสการสมณะครับเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับวันนี้ผมมาระลึกถึงความหลังนะครับสมัยก่อนนู่นน่ะผมทำทานแล้วก็มีหวังในทานคราวนี้มันมีความหวังนะคราวนี้มันไม่ได้สมหวังมันเลยทุกข์ครับ ผมก็ไปพิจารณาถึงคู่สามีภรรยาบางคู่หรือหลายๆคู่ครับนี่มันก็คือการทานซึ่งกันและกันเอาพ่อแม่ก็ยกลูกสาวให้เป็นทานให้ลูกเขยแล้วนี่ครับมันหวังในหวังความสุขซึ่งกันและกันแล้วบางคู่เนี่ยครับพออยู่กันนานๆนะครับไม่เผาผีกันเลยก็มีครับนี่คือหวังในทานทีนี้พอมาดูชาวอโศกเนี่ยครับต้องสละครับสละหวังไหมครับเนี่ยมันน่าจะหวังโลกุตระนะครับหวังเสียสละหวังเอาตนีออกไปมันก็เลยหมดเนื้อหมดตัวเรื่อยๆน้อยลงจนกระทั่งเป็นสมณะเป็นสิกขาเป็นคนวัดที่ไม่ต้องมีหวังไม่ต้องมีสมบัติอะไรดีจังมันเล่นเบาสบายครับนี่ครับผมพิจารณาแบบนี้ครับขอความคิดเห็นสมาธิจากท่านครับพิจารณาแล้วก็ลงมือทำด้วยไปทีละอย่างไป2อย่าง3อย่างเกิดอานิสงส์แล้วก็อยากจะทำเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะสละวัตถุจนถึงสละจิตกิเลสของเราออกไปให้ได้ไปเรื่อยๆดีละแล้วจะเห็นว่าเราหวังไม่หวังจนสุดท้ายเป็นคนที่หมดความหวังหมดอนาคตมีแต่ปัจจุบันก็มาอยู่ที่กับหมู่กลุ่มนะสุดท้ายปลายทางแล้วไปที่เมนสุดชีวิตดีกว่าเนาะครับสาธุขอบคุณครับเผาที่บ้านไม่เท่มาเผาที่เมนสุดชีวิตกันนิมนต์พันเตครับอากายพรุ่งนี้เนาะ
ไก่เข้ามาอยู่ที่บ้านแล้วไก่ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านค่ะงั้นเดี๋ยวยกไปเป็นพรุ่งนี้นะคะกราบขอบพระคุณค่ะเข้ามาเช้าอ่ะนี่เป็นอีกคนหนึ่งเป็นตัวประกันอีกคนหนึ่งตัวคำประกันมาอยู่ประหลาดทำดีไม่หวังเด่นดังโด่งนามนะนี่คือนิยามผู้เสียสละแท้จริงเป็นอะไรเพลงอะไรนะจำสะพานนะมนุษย์สะพานก็เมื่อกี้เราพูดถึงงานเจทำให้มานึกถึงโอ้งานเจเทศกาลกินเจที่บานดาดที่บาลาที่อุทยานบุญนิยมสมัยก่อนนู้นตอนแรกๆเลยเนี่ยเรามาเริ่มทำเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วนะโอ้โหพอแล้วเริ่มมาอยู่ตั้งชุมชนก็จะแบบจัดงานเจเลยไปทำที่สวนสาธารณะที่ทุ่งศรีเมืองโอ้โหคนมาใช้บริการมากินเจกันล้นหลามทางนั้นที่เราร้านเจก็ถ้าไม่มีเลยนะจังหวัดอุบลเนี่ยหาไม่เห็นนะจะมีสักร้านสองร้านเพราะนั้นมีที่เราที่เดียวคนก็เลยมากันเต็มเลยโอ้ทำงานกันเหนื่อยหนักเลยแต่เราก็แบบมันไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยยกกันไปทั้งหมู่บ้านอ่ะโอ้โหสนุกสนานมากเหมือนกับไปชุมนุมเลยไปตั้งเต็นท์ไปอะไรแล้วก็ไปอยู่กันแล้วก็ทำเรื่อยมานะตลอดทุกปีย้ายจากทุ่งศรีเมืองเข้ามาตอนนี้เรามีร้านอุทยานเข้ามาที่ร้านอุทยานโอ้โหไปร่วมกันที่คนซื้อบางช่วงอะนะก็อาจจะตลอดก็ได้ว่าคนซื้อที่มาเนี่ยไม่เท่ากับคนขายคนขายเต็มเลยทั้งเด็กนักเรียนทั้งศิษย์เก่าเขาก็มากันถือว่างานประจำปีครั้งหนึ่งที่เขาติดเก่าบ้านลาดเนี่ยก็จะมาร่วมกันมาช่วยกันโอ้สนุกแล้วก็มีภาษาเยอะคนเนี่ยมาอยู่กันเยอะๆเนี่ยโอ้แม้แต่ภาษากับคนภาษากับอาหารก็เยอะมากนะมีหลากหลายโอ้แต่ละคนก็คิดพิสดารอาหารของดีราคาถูกด้วยคนก็ยิ่งสนใจเราเองเราก็โอ้โหนี่น่าลองอันนี้ของใหม่อย่างเงี้ยนะโอ้มันได้เจอภาษาได้ฝึกแต่คนที่ทำเองมักจะคือมันเห็นอยู่อะเห็นว่าอาหารเนี่ยเราทำกับมือทำมายังไงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรทำให้คนอื่นเขากินแต่คนที่ไม่ได้ทำเนี่ยโอ้โหจะเห็นอาทิตย์ได้กลิ่นนะอาตมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เข้ามาทำเบเกอรี่ที่ข้างในชุมชนนะโอ้โหเดินไปใกล้ๆเนี่ยกลิ่นมันแบบมาเตะจมูกแล้วนะเราก็มีพบอยู่โอ้ตั้งแต่สมัยเด็กๆละทางบ้านก็ทำแล้วก็ชอบไปกินที่บ้านเขาโอ้มันก็ติดมาจนถึงบัดนี้นะได้กลิ่นแล้วก็เตะจมูกทุกทีเลยต้องทำใจตั้งแต่เริ่มได้กินนะหอมแล้วก็เรามีพบก็จะได้ต่อสู้อย่างเงี้ยนั้นใครที่ยังไม่มาเดี๋ยวมาช่วงนี้นะปีหนึ่งมีครั้งเดียวมาร่วมสนุกกันแล้วก็ร่วมได้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นสนใจไม่มาก็เป็นกำลังใจนะเพื่อเชียร์อ่ะอันโมทนาพวกเราทุกคนขอบคุณครับทำนะอนุโมทนาขอบคุณครับ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 ขอบคุณท่านสมณะดินไทยท่านสมณะแสนดินค่ะเจริญธรรมทุกท่านแสงอรุณมาอยู่วัดแล้วยังไงประการท่านสมณะต้องสมณะอโศกพรุ่งนี้ค่ะนี่อันนั้น